ีจ้า พี่แป้งมีสติกเกอร์ลายแล้วนะเป็นเจ้าของสติกเกอร์สุดเกรียนของพี่แป้งได้ง่ายๆเพียงแค่เซิร์ช ZBING เว้นวรรค Z จุดที่ร้านสติกเกอร์ในแอปพลิเคชัน LINE อย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆนะซื้อเลยซื้อเลยนั่นอะไรซื้อเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยอะไรกันดีแกมโทเฟสเควสอินเทอร์เน็ตมีมส์นั่นเองซึ่งในครั้งนี้นะคะเรามาเปิดประสบการณ์เกรียนใหม่ๆค่ะครั้งที่แล้วเนี่ยเขาเคยไปอยู่ในวิดีโอเกมแล้วทีวีโชว์แล้วในหนังดังๆเนี่ยก็เคยมาแล้วครั้งนี้นะคะเขาจะมาเกรียนในโลกอินเทอร์เน็ตกันมาดูสิว่ามันจะฮาขนาดไหนฮาไม่ฮาไม่รู้รู้แต่ว่าเราจัดการเจ้ามนุษย์นั่นเลยมากว่ามันโลนดีนะเนี่ยเหมาะที่จะตีเกรียนเพี้ยๆเพี้ยๆฮ่าเนี่ยพวกเกรียนแกเห็นฉันเป็นตัวอะไรกันถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะรึบโอ้พวกเราชาวเอลจะไม่ยอมขี้หักนายเด็ดขาดลองกดไปที่ประตูดูสิเจ้าจะได้ขี้อย่างสมใจจัดไปมาเถอะเฮ้ยเฮ้ยเจ้าเอลนายกำลังจะห้องน้ำสินะสนใจที่ดูส้วมแบบอัตโนมัติไหมล่ะอันนี้เนี่ยดูที่ห้องน้ำสะอาดแวววับเลยนะไปห้องลุงเนี่ยผมจะขี้โทษนี่แน่ทีบซะเลยขอเข้าห้องน้ำดีกว่าปวดปัดปวดปาดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าขวางทางคนปวดขี้ณประเทศจิ้งเหลนโลมันโอ้อะไรกันเนี่ยไม่อยู่บ้านแค่3ปีทำไมบ้านเมืองของเรามันดูเปลี่ยนไปขนาดนี้โอ้ยถ้าแถวนี้มีทะเลก็ดีสิเนาะจะได้แอบมองจิ้งเหลนสาวใส่บิกินี่โอ้แต่ว่าเป็นได้แค่ฝันหมายความว่าแกไม่อยากกลับบ้านใช่ไหมเจ้าจิ้งเหลนอย่าลองดึงป้ายออกดูข้าหวังว่าจะมีทะเลทะเลบ้าอะไรเราตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วดีๆก็ได้ดิโอ้ยและหลังจากนั้นจิ้งเหลนก็ได้สูญพันธุ์จากอาณาจักรโรมันหน้าบ้านของเด็กชายหน้าบ้านฉันไม่กล้าออกจากบ้านเลยเป็นสิวขนาดนี้จะทำยังไงดีโทรหาหมอสิวดีกว่าฮัลโหลครับคุณหมอหมอว่าคุณน่าจะเป็นโรคมะเร็งโรคไตโรคไขดันบวมร่างกายขัดน้ำผิวหนังอักเสบเป็นน้องขอให้ทำใจให้สบายนะคุณน่าจะอยู่บนโลกนี้ได้ไม่นานหมอครับผมแค่เป็นสิวเจ้าตัวนี้นี่คะเป็นตัวฟอลโลนค่ะเป็นมีมแห่งความโดดเดี่ยวเราจะให้เขารับสายเพื่อนไม่ได้ดึงปลั๊กออกเอาละจากนั้นกดที่ตัวฟอลโลนน่าสงสารไม่มีเพื่อนคุยประกาศประกาศขอให้ชาวเมืองหนีออกจากที่นี่เร็วที่สุดค่ะตอนนี้บิวกาบาดยักษ์กำลังจะพุ่งชนโลกของเราแล้วมนุษย์บนโลกนี้คืออาหารของข้าเอาละเฮ้ยเดี๋ยวนะดูเหมือนว่าก็อดซิลล่าจะเปลี่ยนร่างเป็นเจ้าหมาดอสได้ค่ะถ้างั้นเปลี่ยนเป็นดอสซิลล่าฉันจะทำลายโลกของพวกแกนี่แน่นี่แน่นี่แน่อะทูและท่าสุดท้ายตดมาดอสพูดอนุภาพรุนแรงกว่าการไข่เน่า 100% สวัสดีครับผมดอยดอนไฮลอร์ดนี่คือผลงานชิ้นเอกของผมกวางมูที่ตายไปแล้วผมสามารถนำมันให้กลับมามีชีวิตได้ครั้งเจออึนี่เก็บอึทองคำมาและดูกวางหน้าตามันประหลาดมากเลยเฮ้ยแปลงร่างเป็นนกพิราบได้ไม่ใช่เพียงแค่นั้นนกพิราบผมก็สามารถเปลี่ยนร่างของมันได้เฮ้ยมีหมาป่ามีกวางมูสโอ้โหกวางมูสตูดเป็ดมาอุ้ยมันเริ่มพิลึกไปเรื่อยๆแล้วเราควรจะทำยังไงดีอึ๊บผมดอยดอนหอยลอดจะจัดการเรื่องนี้เองช่วยอ่ะเปลี่ยนเป็นกางเกงในอะถึบเปลี่ยนเป็นปูและหน้าแม่เปลี่ยนเหมือนกันเลยสวัสดีชาวโลกนี่คือศึกรอบตัดสินแล้วนะคะสำหรับเซียนไพ่ค่ะผู้เข้าแข่งขันของเราเหยินเป๊ะปังจมูกปะการังกับล้นเกรียนเนียนกินข้าวบ้านคนอื่นมาดูซิว่าการแข่งขันครั้งนี้ใครจะเป็นผู้ชนะค่ะสู้เขานะเหยินปะการังใช่พวกเราเชียร์นายอยู่นะเป้าเป้าเป้าถ้าอย่างนั้นลองลงไพ่ดูดีกว่าฮันนี่เจอหน่อยเทพเจ้าแห่งความตายมีอะไรจะสู้ฉันมาเจ้าล้นมีแน่นอนฉันมีนี่เลยการอ้าวตายเฉยหมายความว่าเราไม่สามารถกดของเจ้าล้นได้นะคะไหนลองดูเฉลยดูการ์ดใบนั้นไม่ต้องมีอะไรแปลกๆไปแน่ๆอันนี้ฉันช่วยโลกเล่นฮะแบบนี้ก็ได้เหรอนายแดงสู้สู้นายแดงสู้สู้นายนี่ย่อมาจากอะไรอ่ะกางเกงในไงกางเกงฟ้าสู้ตายกางเกงฟ้าแกแพ้ไปซะเถอะไอ้ฟ้าไม่มีทางหรอกฉันจะทำการปร่ำกับแกอยู่อย่างนี้นานๆป
่อยกันสักทีสิกองเชียร์เนี่ยเชียร์จนปากค้างแล้วการแข่งขันนี้นี่เนี่ยอ้าวดูมันตบกันนี่เนี่ย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 โอ้แข่งขันตบหลังเหรอพี่อ้าวองจริงมันหลังจากนี้ต่างหากฮับจื้อเอ๊ะผู้ชนะคือเกงในฟ้าค่ะมันไม่ยุติธรรมเอาซะเลยในวันที่ผมกำลังเดินเล่นสวนสาธารณะอยู่นั้นผมก็เจอกับคุณลุงที่กำลังผิดหวังกับชีวิตคุณลุงครับว่าไงเจ้าเด็กน้อยคุณลุงเป็นอะไรเหรอครับฉันน่ะโดนแฟนทิ้งนะสิเรื่องมันเศร้าอ่ะไอ้หนู คุณลุงโดนแฟนทิ้งเหรอครับถ้างั้นลองโดนแซนด์วิชผมหน่อยเป็นไงฮัจุ๊บขอบคุณมากเลยเนาะน่าอร่อยดีจังแง่ว่าจะแกล้งลุงซะหน่อยยังไงฉันก็ต้องแกล้งคุณลุงนั่นให้สำเร็จให้ได้อย่างนั้นฮัจุ๊บกดไว้เดอะแมทริกซ์อาจารย์หลบซ้ายหลบขวาแกแกฉันไม่ได้หรอกตัวเด็กหัวเกรียนในโปรดเธอหลับผมเป็นลูกศิษย์ด้วยเถอะครับกินนมแมวกินนมแมวกินเหล้าตดใส่แมวแมวเป็นลมแมวเป็นลมเอายาดมยาตูดแมวโอ้โหแล้วยาตูดแมวแมวมันไม่เจ็บหรอไม่รู้สิเรื่องของแมวไม่ใช่เรื่องของเราและดูใครมันช่างกล้าเอาขี้ไปตกแต่งต้นคริสต์มาสเอาล่ะเก็บขี้ได้อีกหนึ่งก้อนแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเปิดกล่องของขวัญกันเลยอาจารย์นายคิดเหมือนฉันหรือเปล่าเจ้าปีหนึ่งฉันก็คิดเหมือนนายนะเจ้าปีสองอาจารย์ใครเอาขี้มาห่อดูมันสดๆร้อนๆเลยนะพระเจ้าช่วยโอ้โหพ่อแม่ทำไมเป็นคนอย่างนี้เนี่ยเอาล่ะเราต้องสลับของขวัญกันนะคะฮัจึ๊บเฮ้ย64เย้หวยวันนี้ออก64โอ้เรารวยแล้วเฮ้ยนี่มันบ่ายโมงแล้วไม่ไปทำงานเลยไงต้นโอ้โหนี่ทำไมเราอย่ามากวนคนนอนเป็นนาฬิกาก็เจ็บเป็นนะเพลยถ้าอย่างนั้นละก็ฉันจะไม่นะเตรียมหมัดให้พร้อมน้องยุ้ยพี่ขอโทษนะพี่จะไม่ไปเปิดกระโปรงคนอื่นอีกแล้วเอาล่ะแกทำฉันไม่แสบมากเลยนะไอ้หัวรอดตื่นเอ้าปากเจอเลยตื่นแล้วครับผมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไปซ่ากับนาฬิกาปลุกรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยมันจะมาใหม่นะเขาบอกว่ามันฮิตมากเลยโอ้ยกลัวเจอผีจังเลยมีขี้อยู่ข้างกำแพงด้วยฮะทึบเมียว่าเราไม่ต้องเล่นหรอกไปส่องกระจกก็พอโถเมียวนายจะบอกว่าฉันน่ากลัวงั้นเหรอฉันไม่กลัวหรอกเกมอะไรแบบเนี้ยฮะทึบอุ้ยปุ่มแดงมันขยับได้ด้วยอ่ะมันอเมซิ่งมากเลยฮะทึบอะทึบอุ้ยมันใกล้จะถึงแล้วมันใกล้จะถึงทางออกแล้วเมียวอะจุ๊บจุ๊บจุ๊บไอเมียว่าเราหยุดแค่นี้ก่อนดีไหมเมียวเมียวเราจำเป็นต้องเดินไปให้ถึงสุดอ้าวนี่มันหน้าฉันเลยนะใครเอาหน้าฉันไปเป็นผีละเนี่ยก็เมียวบอกแล้วว่าเจ้านายน่ากลัวเอาล่ะฉันจะลองกดอีกครั้งนึงนะเมียวฉันว่าฉันต้องตกใจแน่ๆเลยเมียวก็ว่างั้นน่ะปึ๊บเมียวเฮ้ยตกใจเมียวฉันลืมไปนี่เป็นนักเป่าปีงูที่เก่งที่สุดในประเทศอินเดียแล้วดูไฟไฟหรืออะไรเนี่ยโอ้ยนึกว่าลูกชิ้นปลากรายเอาล่ะเก็บอุนจิไว้ก่อนได้อุนจิสีฟ้าเรืองรองมาพวกเราไม่เชื่อหรอกเก่งก็ลองเป่าให้ดูสิได้เลยอินี่จะเป่างูให้ดูอาปูด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 อาปูด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 ว้าวอ้าวกัดหัวกันทำไมเออเมื่อกี้ผิดพลาดทางเทคนิคงูมันไม่ค่อยเชื่องเดี๋ยวอินี่จะลองทำดูไหมอ่ะจึ๊บโอ้โหเอาตูดไปปิดรูจากนั้นจึ๊บฆาตกรรมหมูคราวนี้มันเชื่องแล้วไม่เชื่อดูโอ้ยนี่ตดหรือไส้เน่าเนี่ยเพื่อนคิดจะซ่ากับฉันอยู่ไหมไอ้งูเฮ้ยเน่าจังเลยเนาะเราไม่น่ามาทัศนศึกษาตอนหน้าหนาวเลยอ่ะอุ้ยหูจะกระแลจนดำหมดแล้วก็ยังไม่รู้สึกอุ่นขึ้นเลยฉันขนจนระวังหมดแล้วไม่เป็นไรเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆหนาวแล้วก็เดี๋ยวฉันจะช่วยเติมพื้นไฟเองฮัจิบฮัจิบโอ้มันเริ่มอุ่นขึ้นนิดหน่อยขอบใจมากนะนายช่วยเราได้เยอะเลยถ้างั้นเพิ่มฟืนไปอีกเนาะฮัจิบอ้าวไฟมอดแกอยากตายใช่ไหมไม่ไหวแล้วอีกนิดเดียวฉันจะตายแล้วไอ้ก็เหมือนกันเนาะไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวฉันช่วยเองเอาล่ะนี่ฉันมีแก๊สพิเศษปูดเอามาใช้แก๊สได้ไหมเมื่อไม่เอาขอโทษที่อารมณ์มันพาไปนะว
ว้าวความเกรียนของเรายังไม่จบนะคะวันนี้พี่แป้งขอพักไว้เท่านี้ก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่แป้งด้วยนะคะและเจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆแฮ่มน้องๆคนไหนที่อยากดูคลิปใหม่ๆของพี่แป้งก่อนใครนะคะก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้พี่แป้งตรงนี้เลยแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะนั่นก็คือการกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนค่ะรับรองเลยว่าพี่แป้งลงคลิปปุ๊บน้องๆจะได้เห็นคลิปปั๊บทันทีเลยใครยังไม่กดเนี่ยนะคะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะกดเลยจะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยเนาะ